ก็สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูการอัปเดตนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเป็นฤกษ์งามยามดีนะครับผมแอบเห็นสกินใหม่เข้ามานะฮะหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วแหละนะมันช่างแจ่มเหลือเกินนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูสกินนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมกันก่อนว่าอัปเดตครั้งนี้มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับ1 2 3 4น่าจะ4อย่างนะฮะเดี๋ยวขอไปดูก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยนะอุ๊ยอันนี้เป็นกิจกรรมไทยฉะกิจกรรมปลูกดอกบัวเหรอมันคืออะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยกิจกรรมนี้มันเคยมีมาแล้วนี่3รอบแล้วป่ะรอบที่3แล้วป่ะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็คือเหมือนตอนที่ไทยฉะเข้ามาแรกๆอ่ะที่เราให้แบบให้ไทยฉะเล่นเป็นไทยฉะปลูกดอกบัวแล้วก็ให้มอนเดินมาตีอย่างเงี้ยตีจนหมดแมปนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลไปนะครับไหนดูซิสามารถเลือกตัวละครได้ตามนี้เห็นปะนี่ตามนี้เลยนะครับกิจกรรมนี้น่าจะมีเรื่อยๆนะเพราะว่ามีการซื้อตัวละครในพวกนี้มาด้วยเห็นปะแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่แบบมันอยู่ในหมวดใหม่อ่ะผมไม่มั่นใจดูของก่อนนะของมีแค่นี้เหรอบ้าแล้วตรงนี้ปะเฮ้ยของมีแค่นี้จริงเหรอ10น่าจะเป็นกิจกรรมขั้นแหละนะครับเหมือนกับกิจกรรมพักซึ่งไอ้ตรงพวกตัวละครตรงเนี้ยผมไม่มั่นใจนะแต่ว่ามันเหมือนจะอยู่ตรงนี้นะครับสปิริตพลาซ่าตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ามันใช้เชื่อมโยงกันหรือเปล่านะเห็นป่ะตัวละครตรงนี้เนี่ยที่มันแบบสามารถตรงเนี้ยเห็นป่ะที่เขาเอาไว้ฟาร์มกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอาไว้มาเดินเล่นตรงเนี้ยซื้อตัวละครนู่นนี่นั่นตรงนี้นะครับมันน่าจะไปเชื่อมโยงกับกิจกรรมนั้นกิจกรรมนั้นน่าจะเอาไว้มาขั้นแบบเรื่อยๆนะในมุมมองผมนะครับแต่ว่ายังไม่มั่นใจนะฮะไปดูวันต่อไปเลยนะครับอันนี้คืออะไรอุ๊ยแรงเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่คล้ายๆกับอุ๊ยมีกรอบด้วยคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะดาร์ฟดูเอลป่ะไปดูของรางวัลหน่อยมีสกินมียันโอเคขอลองดูสักตาหนึ่งไหมนะครับขอลองดูสักตาอ๋อยังไม่เริ่มตอน12น่าจะเป็นตอนเที่ยงคืนปะหรือว่า10 4ทุ่มหรอ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็6โมงเย็นถึง2ทุ่มหรออันนี้ไม่แน่ใจนะ6โมงเช้าหรือ6โมงเย็น น่าจะเป็น6โมงเย็นนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาต่อไปอันนี้คืออะไรอ๋อล็อกอินนะครับล็อกอินรับกรอบก็เฉยๆนะผมว่าก็สวยแต่ว่ามันยังไม่ค่อยอะไรมากเนาะอย่าลืมล็อกอินกันด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นเดโมเอนคาวเตอร์นะครับได้ของเพิ่มขึ้นจากการตีพวกบอสอะไรอย่างนี้อันนี้น่าจะมีอยู่แล้วเนาะอุ๊ยผมไม่ได้อะเสียดายมากเลยนะฮะซึ่งหลักๆนะครับที่ผมเล็งไว้ปิ้วอันนี้นี่ไงนะครับน่ารักไม่ไหวสกินมาแบบนี้เนี่ยตัวละครจะถูกปรับมาหรือเปล่านะ 36% เหรออุ๊ยสวยมากทุกคนดีกว่าสกินอื่นๆที่เคยเจอมาจริงๆน้องเป็นตัวละครที่สกินสวยแบบแทบจะหมดทุกสกินเลยนะเอาจริงแต่มันมีสวยยิ่งกว่าไงใช่ไหมอันนี้อะไรใช่เดียวกันนี่มีอุ้ยมีกรอบด้วยมีแอนิเมชันด้วยขอดูตอนเปิดมาอย่างน่ารักขอดูก่อนเลยนะครับมีใครจัดแล้วบ้างอยากเห็นจังเลยนะฮะง้อมีแค่เนี้ยอ๋อนี่อุ้ยยังแจมอ่ะสกินหยกม่วงถามว่าน่ารักไหมผมว่าก็น่ารักอยู่เนาะโอ้โหแก้มาดีนะต้องบอกว่าทำมาดีดีว้าวน่ารักพอละนะครับไปซื้อมาใช้เองเลยดีกว่าเนาะนะฮะอีกอันนึงนะครับที่ปรับมาน่าจะเป็นอันนี้นี่ Memory นะครับตัวละครสามารถเลือกตัวละครได้1ตัวตัวที่เราต้องการสำหรับรอบนี้เนี่ยอาชูร่าสำหรับใครที่ต้องการอาชูร่านะครับเลดนี้ดีมาจัดได้เลย
สำหรับรอบเนี้ยมีพ่องูอคิล่านะครับที่น่าสนใจแล้วก็น้องน้องต่อไม้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยตอนนี้นะครับเอาไว้เล่นกิจกรรมอคิล่าเอาไว้ฟาร์มไว้เล่นกิจกรรมไว้ PVP พ่องูไว้ PVP ได้นะครับแล้วก็ลงงูจงงูจริงอะไรอย่างนี้นะครับ3ตัวนี้ค่อนข้างจะดีนะครับในรอบนี้อันดับ1ให้อคิล่าเลยนะครับแล้วก็น้องต่อไม้แล้วก็ตามด้วยพ่องูนะครับประมาณนี้สำหรับคนที่กำลังอยากได้ตัวละครแบบตัวไหนดีพี่อะไรอย่างนี้นะครับก็ตามนี้เลยต่อไปนะครับมีอะไรอีกนะฮะขอดูก่อนนะกิจกรรมไอ้ดาร์ฟน่าจะเป็นอันเมื่อกี้ดาร์ฟน่าจะเป็นอันนี้ปะอันนี้น่าจะเป็นดาร์ฟที่เขาว่าสกินใหม่ฮิโยก็มาแล้วนะครับแล้วก็หลักๆอ่ะผมมองว่าสกินอาจจะยังไม่มาเลยเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่แบบว่ามันมาเป็นกิจกรรมคั่วแบบเพราะว่าอันนี้ยังอยู่เห็นปะไอยาโตยังอยู่กิจกรรมหลักๆน่าจะมาอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็ยังอยู่ควบนะครับซึ่งทุกคนดูดิของผมตอนนี้0/3เปิดมาเท่าไหร่108ใบ0/3จุกเลยนะฮะมีแต่กิจกรรมนี้ผมมองว่านะผมชอบใช้ไทฉะมากกว่านะแล้วก็ให้อชูล่าไปตบหรือใครจะถนัดอชูล่าก็ได้นะนะครับกิจกรรมหลักๆมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรละที่เหลือก็เป็นการปรับปรุงอัปเดตอื่นๆช่องแชทนะฮะปรับปรุงระบบกล้องเมนูเพิ่มโหมดแบนสำหรับเฟนอ๋อเวลาฝึกต่อสู้กับเพื่อนสมมตินะระบบนี้ค่อนข้างอันนี้ดีมากเลยนะฮะสมมติแบบกดท้าเพื่อนสมมติคนนี้นะกดสแปร์ไปปุ๊บนะครับแล้วเพื่อนตอบรับเราจะได้สู้กับเพื่อนถูกปะแต่ว่ามันเพิ่มระบบก็คือแบนตอนที่เลือกตัวละครอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบแบนกันคนละ1ตัวอะไรเงี้ยว่าไม่ให้เพื่อนเล่นตัวไหนอะไรเงี้ยดีอันนี้ปรับปรุงการแสดงผลสกิลอันนี้ช่างมันก่อนนะปรับปรุงแอนิเมชันช่างมันนะครับปรับปรุงในส่วนของออโต้โอเคอันนี้ช่างมันปรับสมดุลที่จริงกับมินะครับ Under World Arena โอเคอยู่เพิ่มขีดจำกัดตอนสีแดงจะเต็มเก็บมิตามะจาก 6,000 เป็น 6,500 อันนี้น่าสนใจนะฮะขอเช็คหน่อยมิตามะสูงสุดนะครับที่เราเก็บได้จาก 6,000 เป็น 6,500 ไม่เห็นปรับเลย 6,000 เหมือนเดิมนะครับดูข้างบนยังไม่เห็นปรับเลยนะ 4,000 ปึ๊บกลายเป็น 6,500 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 มันปรับอย่างนี้เหรอมีตามะ6ดาวเลเวล15มี943แล้วก็อย่างนี้นี่เองเพลเยอร์โอเคสตาร์ทที่ 6,000 เดี๋ยวมันอาจจะมีอัพขึ้นไปอีกอันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะขอเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ก่อนเนาะปรับการแสดงจำนวนเทิร์นของศัตรูSP Ninja อุ้ยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับตัวละครตัวนี้ปรับการแสดงจำนวนเทิร์นอันนี้ยังไม่มั่นใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นสกิลทักษะตอนนี้จำนวนเทิร์นจะแสดงที่ด้านบนของแถบโอเคนะครับปรับปรุงเควสการอัญเชิญชิคิงามิอันนี้โอเคอยู่นะครับที่น่าสนใจปรับปรุงชิคิงามิอะไรมิชิเงะหลังอีโวในส่วนของอาร์ตโอเคอาร์ตช่างมันเนาะผมดูแล้วยังไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเพิ่มแอนิเมชันปรับปรุงทรงผมสกินโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตมากสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวเราดูอาทิตย์หน้าแต่ว่ายังก็ยังดีที่อย่างน้อยแล้วก็มีปิ้งน้องนะครับมีน้องเข้ามานะครับแม่กระจุ่มกระจวยหัวใจนะฮะใครจัดแล้วนะครับขอดูมือหน่อยนะครับอย่าลืมใส่มาขิงกันด้วยนะอีกหน่อยน้องอาจจะถูกปรับสกิลแน่ๆเลยนะครับให้แบบเก่งขึ้นฮิลแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความสามารถมากขึ้นนอกจากฮิลนอกจากชุบอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีโล่เพิ่มต้านมีบัฟอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยเหมือนน้องกล่องอะไรเงี้ยนะครับรอดูแล้วกันนะครับเพราะว่าสกินบางอย่างอาจจะแบบมีปรับมาใช้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะครับ